poem มีก่อนนิดหน่อยมาให้นักเรียนดูอ่ะมาดูนะคะพร้อมกัน listen to me and repeat after me January February half of month all and Claude and Steve as touch let's make a snowmanOr sled down a hill. Winter, winter. What a hill. มาดูความหมายกัน January เดือนอะไรลูก January เดือนอะไรคะเดือนมกราคม February กุมภาพันธ์ half of month อะไรลูกถ้าครูเข้าคำว่า half half หมายถึงอะไรลูกฮับหมายถึงอะไรครึ่งของเดือนอะไรเดือนอะไรคะเดือนมีนาคมเพราะฉะนั้นครึ่งเดือนเท่านั้นยังไม่เต็มเดือนมีเดือน January February half of month ครึ่งของเดือนมีนาคมมีมกราคมกุมภาพันธ์แล้วก็เดือนมีนาคมแต่แค่ครึ่งเดือนเท่านั้น Oh am cold มันทำไมลูกโอ้มอากาศมันทำไมมันหนาวAnd Steve as touch. Oh, Steve. Steve หมายถึงแข็งมันแข็งเหมือนกับอะไรลูกเหมือนกับแป้งมันหนาวเหมือนแข็งเหมือนกับแป้งเลยนะคะ touch หมายถึงเหมือนความหมายเหมือนกับแป้งเวลานั้นเลยเปรียบเทียบโอ้มันแข็งเหมือนแป้งแป้งนะคะแล้วอาจจะบอกว่า Oh, I'm cold and Steve as touchโอ้มันหนาวมันเหมือนลักษณะเหมือนแป้งเลยนะเหมือนแป้งเลย Let's make a snowman พวกเราก็ทำไมลูกมาทำอะไรกันดีกว่ามาเล่นหรือมาสร้างตุ๊กตาหิมะกันดีกว่า All sled down a hill แล้วก็ sled หมายถึงอะไรลูกจับมันเลื่อนลงจากอะไรลูก a hill จาก hill คืออะไรภูเขาจากภูเขานะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นภูเขาหิมะอู่ใหญ่มากเราก็จะไปสร้างตรงนู้นเราก็จะเลื่อนลงมาเล่นเลยหลังจากสร้างเสร็จแล้วเราก็จะเลื่อนลงมานะคะลงจากภูเขาเราใช้คำว่า sled down sled down หมายถึงเลื่อนลง a hill จากภูเขา winter was a hill winter was a hill อ๋อนี่คือฤดูวินเทอร์ฤดูหนาวมันทำไมมันสร้างหน้าตื่นเต้นอะไรดังนั้นคำว่า thrill หมายถึงตื่นเต้นหน้าตื่นเต้น what's a thrill มันตื่นเต้นอะไรเช่นนั้นนะอ่ะมาดูอีกอันหนึ่งนะคะอ่ะลองฝึกอ่านเองพร้อมกันก่อน January againHalf of month. Oh, I'm close and stiff as touch. Let's make a snowman. Winter was a thrill. Oh, คำว่า thrill หมายถึงน่าตื่นเต้น What's a thrill? มันอะไรมันจะน่าตื่นเต้นแบบนี้นะคะนี่คือเป็นบทกลอนที่เราแต่งขึ้นมาเพื่อให้เกิดความคล้องจองกันนะคะนี่สังเกตเอ๊ะคุณครูอาจจะแกมมาอาจจะไม่ได้เป็นแกมมาเพราะเราจะแต่งโพเอมเวลาแต่งโพเอมต้องอาศัยหลักไวยากรณ์มั้ยลูกไม่ต้องอาศัยนะคะอ่ะโอเคมาดูต่อ April May Two half of June เขาบอกเดือนเมษายนพฤษภาคมจนถึงครึ่งของเดือนมิถุนายน Oh was a night cold afternoon Oh was a night cold afternoon อากาศมันรู้สึกทำไมลูกเย็นดีในช่วงไหนลูกช่วงบ่ายเพราะอะไรลูก It is sunny มันเริ่มมีอะไรแล้วเริ่มมีแสงแดดแล้ว I can fly a kiteพวกเราสามารถไปเล่นอะไรลูกเล่นว่าวโอ้โหเห็นเต็มไปหมดแล้วสีสันสวยงามเลย Yes please
โอเค I can fly a kite พวกเราจะไปเล่นสามารถที่จะไปเล่นว่าวได้ All plant some flowers All plant some flowers และเราก็ปลูกอะไรลูกปลูกดอกไม้มากมายเลยนะคะ All plant some flowers spring wash out spring wash out for the showers spring คือฤดูอะไรคะฤดูใบไม้ผลิ wash out for the flower เหมือนเราเฝ้าดูอะไรมันออกมาลูกอะไรมันออกมาคะ the flowers อะไรมันออกมาดอกไม้มันออกมาเหมือนกับอะไร showers เหมือนกับอะไรลูกเหมือนอะไรเหมือนอะไรคะบางคนว่าเหมือนกับฝักบัวที่มีฝนมีอะไรน้ำปล่อยลงมาหรือเหมือนสายฝนเห็นไหมสายฝนที่ปุ๊บๆเนี่ยเราเปรียบเทียบดอกไม้มันเหมือนกับอะไรลูกสายฝนโอ้มันมีจะเหมือนดอกไม้ออกมา for the flowers อ่ะเรามาพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง April May to half of June Oh was a nice cold afternoonI can fly a kite. Or plant some flowers. Spring. Wash out. For the showers. แล้วสังเกตคุณครูแต่งแล้วคุณครูต้องให้ ringing กันมาสัมผัสกันใช่ไหมคะอ่ะโอเควันนี้ฝากบทกลอนอย่างน้อยจะได้นักเรียนรู้คำศัพท์บ้างให้รู้ว่าเขาเปรียบเทียบดอกไม้เหมือนกับ the shower เหมือนฝนที่มันโปรยปลายลงมา it's very beautiful the most beautiful มันสวยงามที่สุดเลยนะคะ in spring อ่ะโอเค today we study the season in the western countries วันนี้เราดูเรียนฤดูกาลในแถบตะวันตกกันได้เรียนรู้นะคะว่าอากาศเป็นอย่างไรบ้างอย่าลืมนะคะ take care your health too ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะโอเค goodbye see you tomorrow on word fun goodbye